เกี่ยวอะไรกับยายแม่บ้านนี่ล่ะคะใช่ครับทีละ10,000-20,000อ่ะเขาไม่รับทำหรอกป้ามันเสียเวลาใช่ดิป้าพวกผมไม่มีเวลาที่จะมาคุยเรื่องไร้สาระกับป้าแบบนี้นะเวลาของพวกผมมันเป็นเงินเป็นทองนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะป้าเดี๋ยวป้ามีเงิน10 ล้านเมื่อไหร่ป้าค่อยมาคุยกับพวกผมนะสวัสดีครับท่านประธานที่ผมเรียกคุณ2คนมาในวันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบพวกคุณ2คนน่ะจะได้รับเลือกเป็นผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่จริงเหรอคะท่านประธานจริงสิครับแต่แต่อะไรล่ะคะแต่คนที่ถูกรับเลือกผู้จัดการคนใหม่จะมีแค่คนเดียวผมจะให้พวกคุณ2คนทำยอดเดือนนี้ให้ได้มากที่สุดถ้าใครทำยอดได้มากที่สุดจะได้เป็นผู้จัดการคนใหม่แต่อีกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะผมมีนอนพิเศษให้ขอบคุณนะครับท่านประธานที่เห็นความสามารถของพวกเราผมจะทำงานให้เต็มที่เลยครับฉันก็จะทำงานให้เต็มที่เหมือนกันค่ะขอบคุณท่านประธานด้วยนะคะที่ไว้วางใจพวกเราถ้างั้นพวกคุณ2คนเริ่มทำยอดเลยนะครับจะมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนค่ะท่านประธานขอบท่านประธานเดี๋ยวคุณป้านั่งรอตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูเอาน้ำมาให้นะคะนี่เป็นเอกสารเฟอร์นิเจอร์นะคะลองเลือกดูก่อนได้นะคะเฮ้แกแล้วใครวะลูกค้าแกเหรอไหนวะนั่นน่ะนั่งอยู่โซฟาน่ะเฮ้ยนี่แกจะบ้าเหรอลูกค้าฉันมีแต่คนแต่งตัวไฮโซไฮโซอยากแต่งตัวบ้านนอกแบบเนี้ยไม่มีหรอกเชื่อก็นึกว่าแกอยากจะเปลี่ยนรสนิยมบ้างไม่มีหรอกนะแกถ้ามีคนแต่งตัวบ้านนอกวันนั้นมาเป็นลูกค้าฉันอะแล้วเมื่อไหร่ฉันจะทำยอดได้ล่ะเสียเวลาเปล่าๆฉันจะต้องได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการคนใหม่เธอต้องข้ามศพฉันไปก่อนเลยเพราะตำแหน่งผู้จัดการต้องเป็นฉันคนเดียวเท่านั้นเออได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะทำยอดได้สูงกว่ากันจ้ะได้ฉันจะรอดูแต่ว่านี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าฉันหิวแล้วหิวข้าวอยู่พอดีรถแกแต่ว่ายายป้าน่ะล่ะโอ๊ยปล่อยไว้ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวแกรอไม่ไหวแกก็ไปเองแหละเออๆๆก็ได้ป่ะไปเถอะข้าวละแกเดินไปก่อนเลยเอาหนูสองคนน่ะป้าเรียกพวกผมเหรอครับใช่จ้าป้าน่ะจะถามหนูสองคนว่าป้าน่ะจะมาทำสัญญาสั่งซื้อสินค้าที่นี่อ่ะติดต่อได้ที่ไหนนี่ป้าถ้าป้าจะมาสั่งออเดอร์ทีละ10,000-20,000อ่ะป้าอย่ามาให้เสียเวลาเลยเพราะบริษัทของเราอ่ะคือบริษัทขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำไอ้ทีละ10,000-20,000อ่ะเขาไม่รับทำหรอกป้ามันเสียเวลาใช่ดิป้าพวกผมไม่มีเวลาที่จะมาคุยเรื่องไร้สาระกับป้าแบบนี้นะเวลาของพวกผมมันเป็นเงินเป็นทองนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะป้าเดี๋ยวป้ามีเงิน10 ล้านเมื่อไหร่ป้าค่อยมาคุยกับพวกผมนะไปกันเถอะหลุยเสียเวลา ป้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะท่านประธานตอนนี้ผมได้สรุปแล้วว่าใครจะเป็นผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่อย่างนี้
ขอแจ้งเป็นยอดสั่งเลยนะครับคุณหยกยอดสั่งซื้อทั้งหมดได้3ล้านแล้วของคุณหลุยยอดทั้งหมดได้5ล้านนั่นนี่แสดงว่าผมได้ตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ที่นี่แล้วใช่ไหมครับท่านประธานยังครับอ้าวทำไมล่ะครับท่านประธานเพราะยังมีอีกหนึ่งยอดที่ผมยังไม่แจ้งให้ทุกคนได้ทราบยอดอะไรคุณมิชเชลครับแล้วเกี่ยวอะไรกับยายแม่บ้านนี่ล่ะคะใช่ครับญาติค่ะท่านประธานมีอะไรเหรอคุณมิตรมีอะไรคุณมิตรแล้วนี่คุณพาป้ามันมาเนี่ยพอดีว่าคุณป้าเขาจะมาสั่งออเดอร์ค่ะท่านประธานแล้วทำไมคุณไม่ให้คุณหยกคุณลุยทำแทนอ่ะไม่มีใครสนใจป้าเลยค่ะป้าน่ะรอตั้งนานน่ะมีแต่พูดจาดูถูกป้าสารพัดเลยงั้นเอางี้คุณป้าคุณป้าจะสั่งเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะให้พนักงานดูแลครับก็ประมาณ10ล้านบาทนะคะ10ล้านค่ะป้าน่ะจะเอาไปจัดให้คอนโดลูกค้าป้านะคะคุณลุยคุณหยกไม่มาเหรอเห็นว่าไปทานข้าวนะคะถ้างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณมิตรไปเอาเอกสารเซ็นสัญญามาให้ผมตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้คุณป้ากรอกแล้วผมจะเซ็นตรงนี้เลยได้ค่ะแล้วเรื่องเครดิตการสั่งออเดอร์เนี่ยผมจะยกให้คุณทำจริงเหรอคะท่านประธานขอบคุณมากๆค่ะเอามาก่อนคุณป้ารอแป๊บนึงครับถึงคุณมิตรไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแต่คุณมิตรก็สามารถทำยอดได้มากกว่าพวกคุณอีกพวกคุณรู้ไหมพวกคุณเกือบทำผมเสียลูกค้ารายใหญ่ผมน่ะจะหักเงินเดือนพวกคุณครึ่งหนึ่งเป็นเวลา3เดือนฮะแล้วส่วนคุณมิตรนะผมจะให้ขึ้นเป็นผู้จัดการแทนพวกคุณแต่ท่านประธานคะไม่มีแต่ครับหรือคุณมีปัญหาอะไรคุณหยกไม่ค่ะท่านประธานครับใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านประธาน